เกือบเป็นดราม่าโซเชียลถกเจ้าสาวดูเด็กเกินไปหวั่นพรากผู้เยาว์ก่อนเฉลยความจริงโซเชียลถกจนเกือบเป็นดราม่าเจ้าสาวหน้าเหมือนเด็กมัธยมหวั่นเจ้าบ่าวจะพรากผู้เยาว์ก่อนช่างภาพจะเฉลยความจริงเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเรื่องราวที่เป็นประเด็นบนโลกออนไลน์ของจีนหลังจากมีการเผยแพร่ภาพงานแต่งงานของบ่าวสาวคู่หนึ่งที่เจ้าสาวหน้าเด็กเหมือนเด็กมัธยมทำให้หลายๆคนสงสัยว่าเป็นการแต่งงานก่อนวัยอันควรโลกโซเชียลถกกังวลเจ้าบ่าวจะทำผิดกฎหมายตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่างานแต่งงานของคู่นี้จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนมิถุนายน2566ในมณฑลยูนนานประเทศจีนโดยเจ้าสาวและเจ้าบ่าวสวมชุดแต่งงานสีแดงแบบดั้งเดิมที่มีความซับซ้อนและงดงามมากจากคลิปและภาพถ่ายบรรยากาศภายในงานจะเห็นว่าตลอดทั้งพิธีเจ้าบ่าวปฏิบัติต่อเจ้าสาวด้วยความเอาใจใส่และห่วงใยมองภรรยาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักเสมอและไม่กลัวที่จะแสดงความรักต่อภรรยาส่วนเจ้าสาวก็ดูสวยมากในชุดแต่งงานมีท่าทางที่นุ่มนวลและสง่างามแม้ว่าจะแต่งหน้าอย่างระมัดระวังก็ตามแต่ใบหน้าของเธอยังดูอ่อนเยาว์มากๆยิ่งเมื่อยืนเคียงข้างเจ้าบ่าวที่ตัวสูงยิ่งทำให้เจ้าสาวดูเด็กลงไปอีกบางคนถึงกับบอกว่าเจ้าสาวดูเหมือนนักเรียนมัธยมที่ยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่พอจะแต่งงานมีครอบครัวอย่างไรก็ตามเมื่อช่างภาพขอให้เจ้าสาวและเจ้าบ่าวแสดงความรักต่อกันเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเจ้าบ่าวดูผ่อนคลายและเป็นธรรมชาติมากแต่เจ้าสาวดูเขินอายเมื่ออยู่ต่อหน้ากล้องและจากรูปลักษณ์บริสุทธิ์ไร้เดียงสาของเจ้าสาวทำให้ชาวเน็ตบางคนสงสัยว่าอาจเป็นการแต่งงานก่อนบรรลุนิติภาวะเพราะการแต่งงานกับเด็กแม้ว่าจะผิดกฎหมายแต่ก็ยังเห็นข่าวว่ามีผู้ฝ่าฝืนกฎอยู่บ่อยส่วนหนึ่งเพราะบทลงโทษน้อยมากเนื่องจากไม่มีข้อบังคับเฉพาะเกี่ยวกับการลงโทษหลังจากภาพและคลิปวิดีโอได้ถูกเผยแพร่ทำให้กลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างหนักบนโลกออนไลน์ทางช่างภาพของงานแต่งงานนี้ก็ได้ออกมาชี้แจงว่านี่เป็นงานแต่งงานที่ถูกต้องตามกฎหมายแม้ว่าเจ้าสาวจะมีใบหน้าที่ดูเด็กแต่จริงๆแล้วเธออายุ20ปีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งส่วนเจ้าบ่าวอายุ22ปีพร้อมทั้งยืนยันว่าเจ้าบ่าวและเจ้าสาวตกหลุมรักกันเองไม่ได้ถูกครอบครัวบังคับหรือคลุมถุงชนทั้งนี้หลังจากความจริงถูกเปิดเผยชาวเน็ตต่างประหลาดใจและโล่งใจอีกทั้งยังพากันคอมเมนต์ชื่นชมเจ้าสาวที่น่าดูอ่อนกว่าวัยมากฉันอิจฉาเจ้าสาวที่ยังดูเด็กอยู่เลยเจ้าสาวไม่เพียงดูอายุน้อยแต่ยังสวยและบริสุทธิ์มากเจ้าบ่าวก็เท่สุดๆที่คอยปกป้องเธอถ้าแค่มองโดยไม่รู้อายุใครใครก็คงคิดว่าเจ้าสาวยังไม่บรรลุนิติภาวะหน้าเด็กเกินไปถอดรหัสก้าวไกลมั่นใจโหวตพิธาฉลุยนับถอยหลังอีกเพียง2วันจะถึงวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ในการประชุมรัฐสภาครั้งที่1วันที่13กรกฎาคมนี้ในการโหวตนายกรัฐมนตรีต้องได้เสียงสนับสนุนอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด750คนส.ส. 500คนและสว250คนคือ376เสียงขณะที่8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลมีเสียงในมือแล้ว312เสียงยังขาดอีก64เสียงนั่นหมายความต้องพึ่งเสียงของสวมาช่วยโหวตเพราะคงเป็นไปไม่ได้ที่เสียงของส.ส.ขั้วตรงข้ามจะมาแหกคอกโหวตให้นายพิธายิ่งใกล้วันโหวตนายกรัฐมนตรีมากเท่าไหร่พรรคก้าวไกลกิโลกรัมและกองเชียร์พรรคส้มต่างมั่นใจว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์
หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคจะผ่านฉลุยตั้งแต่รอบแรกเริ่มตั้งแต่นายพิธาระบุว่าผมยังเชื่อว่าจากการฟังเสียงสว.ส่วนใหญ่ถ้าเขายึดหลักการเหมือนปี2562ว่าเมื่อสภาล่างรวบรวมเสียงเกิน251เสียงสว.ก็จะโหวตตามสภาล่างซึ่งครั้งนี้เรารวบรวมเสียงได้312เสียงหากยึดตามหลักการเหมือนปี2562ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเป็นเรื่องของบรรทัดฐานเรื่องหลักการหากเอาประชาชนและประเทศชาติเป็นตัวตั้งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ผมยังเชื่อว่าเสียงจะถึงอยู่ตอนนี้มั่นใจขึ้นเรื่อยๆจากการเข้าไปพูดคุยกันได้เห็นสว.หลายท่านให้สัมภาษณ์สื่อและส่งจดหมายเปิดผนึกเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เป็นโอกาสในการคืนความปกติให้กับการเมืองไทยและให้โอกาสประเทศไทยด้วยเชื่อว่าทั้งส.ส.และสว.ยังมีโอกาสจะคืนความปกติให้การเมืองไทยโดยยึดมติเสียงข้างมากจะเป็นวาระสำคัญของประเทศว่าเราจะไปในทิศทางไหนนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรคก้าวไกลกล่าวว่าจนถึงขณะนี้ยังเชื่อว่าการโหวตนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจะผ่านไปได้ด้วยดียังมั่นใจในวิจารณญาณของสว.ส่วนใหญ่ว่าอยากเห็นประเทศชาติเดินหน้าอย่างไรการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนแสดงออกว่าต้องการความปกติให้กับประชาธิปไตยของไทยดังนั้นผมยังเชื่อมั่นสว.จำนวนมากท่านจะให้โอกาสนี้กับประเทศไทยส่วนที่สว.ติดขัดเงื่อนไขเรื่องแก้มาตรา112ของพรรคก้าวไกลนั้นที่ผ่านมาเราพยายามอธิบายว่าเจตนารมณ์ของเราเป็นอย่างไรเรามองเห็นปัญหาอย่างไรคิดว่าแนวทางแบบนี้ดีต่อระบอบประชาธิปไตยและสถาบันมากกว่ามั่นใจว่าถ้าได้อธิบายเหตุผลจะมีความเข้าใจมากขึ้นเราต้องอธิบายเหตุผลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในเวลาที่เหลือด้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลมั่นใจว่าในวันที่13กรกฎาคมนี้จะได้เสียงสว.ยกมือสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีครบถ้วนในครั้งแรกเมื่อถามว่าเสียงสว.จะต้องได้อย่างน้อย64เสียงคิดว่าตอนนี้ครบหรือยังนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าขณะนี้เสียงได้ครบแล้วแต่ยังคงต้องทำงานต่อเนื่องเผื่อมีกรณีที่บางท่านอาจเปลี่ยนใจจะได้มีสำรองเอาไว้เพราะเราไม่มีทางทราบได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหน้างานนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวว่าคะแนน376ซึ่งมาจากสองส่วนบวกกันคือเสียงจากสภาผู้แทนราษฎรและเสียงจากสว.รวมกันแล้วต้องได้มากกว่า376เราเองก็อยากรู้ว่าเฉพาะเสียงของส.ส.จะเป็นเท่าไหร่จะครบ312หรือไม่ในวันโหวตประธานสภาผู้แทนราษฎรถ้าไม่มีการเสนอชื่อแข่งในตำแหน่งรองประธานเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเสียงเราเป็นเท่าไรแต่ปรากฏว่า8พรรคร่วมเสนอนายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกพรรคก้าวไกลเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเสนอนายวิทยาแก้วพราดัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเชื่อหรือไม่หลายคนอาจรู้สึกอื้อหือแต่ผมดีใจเพราะเป็นโอกาสเดียวที่ทำให้เรารู้ว่าเสียงส.ส.ที่เราจะได้เป็นเท่าไรเชื่อว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีไม่ต่างไปจากนี้คิดว่าไม่เหลือบ่ากว่าแรงไม่ว่าจะเป็นส.ว.ที่ออกมาประกาศจุดยืนว่าจะเคารพฉันทานุมัติจากประชาชนทั้งที่ประกาศผ่านสาธารณะและบอกเล่า90ผ่านสมาชิกรัฐสภาเราเชื่อว่ามีมากกว่า80คนอาจจะไปถึง90หรือ100ก็ได้ตัวเลข2ส่วนรวมกันไม่ว่าอย่างไรก็เกิน376ดังนั้นไม่แปลกใจที่ก้าวไกลมั่นใจแต่ความมั่นใจนี้ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความประมาทเราไม่ได้มั่นใจว่าจะชนะแต่มั่นใจว่าหลักการของรัฐสภาจะได้รับการทำรงรักษาไว้ในคราวนี้
ราะสว.หลายท่านชัดเจนว่าไม่ได้ชื่นชมพรรคก้าวไกลแต่จะเลือกยกมือให้เพราะต้องการเคารพเสียงประชาชนและรักษาหลักการรัฐสภานายวิโรจน์กล่าวThank you.